How do you feel safe going here if this guy's own daughter is afraid of him? He sounded really mad, and then he just stared at me, drooling. Bailey, is that you? Come here. Bailey? เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนอต NTN วันนี้ผู้เขาได้รับรายงานจากเด็กสาวอายุ18ปีเธอมีชื่อว่าเบลลี่เบลลี่เธอเล่าว่าหลังจากที่เธอเพิ่งกลับบ้านมาได้ไม่นานมันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นอย่างมากกับครอบครัวของเธอเพราะอยู่ๆแม่กับน้องสาวของเธอก็หายตัวไปเหลือแต่พ่อของเธอคนเดียวที่ยังอยู่ในบ้านซึ่งตอนแรกเบลลี่เธอก็พยายามถามพ่อของเธอว่าแม่กับน้องสาวหายไปไหนแต่เขาก็เงียบไม่บอกอะไรแถมเขายังมีพฤติกรรมแปลกๆที่ต่างไปจากเดิมมากจนทำให้เบลลี่เธอเริ่มกลัวที่จะต้องอยู่กับพ่อของเธอเพียงลำพังในบ้านเบลลี่เธอเลยส่งวิดีโอนี้มาให้พวกเขาดูเพื่อพิสูจน์ว่าพ่อของเธอมีพฤติกรรมที่น่าขนลุกขนาดไหนงั้นเราไปชมวิดีโอกันดีกว่านะครับWhat are you doing? Come closer. ซึ่งพอพวกเขาได้ดูคลิปวิดีโอที่เบลลี่เธอส่งมาให้ดูจบคืนนี้พวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะขับรถไปที่บ้านของเบลลี่เพื่อเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับพ่อของเธอไหมเวลา 3:17 นาทีทั้งคู่ก็เริ่มขับรถออกเดินทางเพื่อไปที่บ้านของเบลลี่ระหว่างที่ดาร์กกำลังขับรถเพื่อเดินทางไปที่บ้านของเบลลี่เชสเตอร์ Chester, เขาก็หันไปถามดาร์กประมาณว่าเขารู้สึกปลอดภัยจริงๆหรอที่มาที่นี่เพราะขนาดเบลลี่ที่เป็นลูกสาวยังกลัวพ่อของเธอเองเลยดาร์กพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบเชสเตอร์กลับไปว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขารู้สึกปลอดภัยเลยแต่ที่พวกเราต้องไปที่นั่นก็เพราะเบลลี่เธอต้องการขอความช่วยเหลือจากเราเชสเตอร์ Chester, พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เถียงดาร์กกลับไปว่ามันก็ใช่ที่ตอนนี้เบลลี่เธอต้องการขอความช่วยเหลือแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวถ้าหากพ่อของเธอมีพฤติกรรมแปลกๆตามที่เธอบอกจริงๆเธอก็ควรจะเลือกพาเขาไปหาหมอไม่ใช่มาขอความช่วยเหลือจากเราเพราะพวกเราอาจจะช่วยอะไรเธอได้น้อยกว่าหมอดาร์กพอได้ฟังแบบนั้นเขาก็เถียงเชสเตอร์กลับไปว่าถึงพวกเราอาจจะช่วยอะไรเธอได้ไม่มากแต่ในเมื่อเธอขอให้พวกเราช่วยพวกเราก็ต้องไปช่วยและถ้าหากเธอต้องการให้พวกเราช่วยพาพ่อของเธอไปหาหมอจริงๆตอนนั้นพวกเราก็ต้องช่วยเธอพาเขาไปหาหมอพูดจบดาร์กก็หันหน้ากลับไปขับรถต่อไปเรื่อยๆเพื่อเดินทางไปที่บ้านของเบลลี่ต่อเลยนะครับเวลา 4:46 นาทีเชสเตอร์ก็ร้องบอกให้ดาร์กจอดรถเพราะพวกเขาขับรถมาถึงหน้าบ้านของเบลลี่แล้วดาร์กพอได้ยินว่าถึงหน้าบ้านของเบลลี่แล้วเขาก็รีบจอดรถดูแต่พอทั้งคู่มองเข้าไปที่หน้าต่างในบ้านของเธอกลับเห็นว่าข้างในบ้านของเธอมันปิดไฟมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่แถมรอบๆบ้านของเธอก็ยังตั้งอยู่ไกลจากบ้านหลังอื่นๆอีกผู้เขาพอเห็นแบบนั้นก็เริ่มหวั่นใจแต่สุดท้ายผู้เขาก็ตัดสินใจเดินลงจากรถแล้วเดินไปที่หน้าประตูบ้านของเบลลี่ทันทีเลยนะครับเวลา 4:12 นาทีพอผู้เขาเดินมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วดาร์กก็ยื่นมือไปเคาะที่ประตูซึ่งพอผู้เขายืนรออยู่ที่หน้าประตูได้สักพักอยู่ๆประตูก็ค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างช้าๆดาร์กพอเห็นประตูค่อยๆเปิดออกเขาก็พูดทักทายและบอกเบลลี่ไปว่าพวกเขาคือคนที่เธอส่งอีเมลไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับพ่อของเธอพูดจบดาร์กเขาก็ถามเบลลี่ต่อว่าพวกเขาขอเข้าไปนั่งพูดคุยกับเธอข้างในบ้านได้ไหมเบลลี่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกให้พวกเขาเข้ามาในบ้านแบบเงียบๆ
เพราะพ่อของเธอกำลังหลับอยู่ดาร์กกับเชสเตอร์พอได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงจากนั้นพวกเขาก็เดินตามเบลลี่เข้าไปข้างในบ้านแบบเงียบๆเวลา 17:01 พอเบลลี่เดินนำตะคู่เข้ามานั่งข้างในบ้านแล้วดาร์กก็พูดขอบคุณเบลลี่ที่เธอชวนพวกเขามาและพวกเขามานั่งพูดคุยกับเธอข้างในบ้านจากนั้นดาร์กก็เริ่มถามคำถามกับเบลลี่ประมาณว่าคุณช่วยบอกพวกเราเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมเบลลี่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มเล่าให้พวกเขาฟังว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากที่เธอไม่ได้กลับบ้านมานานเพราะเธอต้องไปเรียนอยู่วิทยาลัยประจำแต่พอเบลลี่เธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ไม่เห็นแม่กับน้องสาวของเธออยู่เลยเหลือแต่พ่อของเธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ในบ้านซึ่งวันนั้นเบลลี่เธอก็เดินเข้าไปเจอกระดาษโน้ตที่เขียนข้อความแปลกๆนี้วางทิ้งไว้อยู่ในบ้านและพอเบลลี่เธอได้อ่านข้อความในกระดาษโน้ตเธอก็เดาว่าน่าจะเป็นลายมือแม่ของเธอดาร์กพอดีนแบบนั้นเขาก็ขอให้เบลลี่เธอเดินไปหยิบกระดาษโน้ตนั้นไหมพวกเขาดูเวลา 17:09 พอพวกเขาได้ลองอ่านข้อความในกระดาษโน้ตที่เบลลี่เธอหยิบมาก็งงมากเพราะข้อความในกระดาษโน้ตมันเขียนบอกว่าฉันและน้องสาวไปกินข้าวจากแม่ซึ่งดาร์กพอได้อ่านข้อความในกระดาษโน้ตนั้นแล้วเขาก็ถามเบลลี่เธอตอบว่าหลังจากนั้นมาเธอก็ไม่ได้รับการติดต่อจากแม่หรือน้องสาวของเธอเลยใช่ไหมเบลลี่ก็ตอบว่าใช่แต่เธอก็พยายามถามพ่อของเธอแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่และน้องสาวแต่พ่อของเธอกลับเงียบไม่ยอมบอกอะไรเลยแถมเขายังมีพฤติกรรมแปลกๆอีกคือจะชอบแอบโผล่เข้ามาในห้องนอนของเบลลี่ในตอนกลางคืนซึ่งมันทำให้เบลลี่เธอหวาดกลัวมากจนต้องล็อกประตูห้องนอนของเธอตลอดแถมพ่อของเธอยังมีพฤติกรรมแปลกๆอีกอย่างคือเขาชอบขังตัวเองอยู่ในห้องทั้งวันดาร์กพอดีนแบบนั้นเขาก็ถามเบลลี่ต่อว่าเธอรู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ในห้องเบลลี่ก็ตอบว่าเธอไม่รู้แต่เธอได้ยินเสียงร้องค่ำครวญและเธอก็ยังเคยได้ยินเสียงเพลงเก่าๆแปลกๆดังออกมาจากห้องนอนของพ่อในตอนกลางคืนเกือบทุกคืนซึ่งเบลลี่เธอคิดว่าพ่อของเธอน่าจะกำลังดูอะไรบางอย่างอยู่แถมพ่อของเธอก็จะชอบถามเบลลี่แปลกๆว่าเธอมีเพื่อนไหมและถ้าเธอตอบว่ามีพ่อของเธอก็จะบอกให้เธอชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านซึ่งมันแปลกมากเพราะเมื่อก่อนพ่อของเธอไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ดาร์กพอดีนแบบนั้นเขาก็บอกเบลลี่ว่าเขาอยากลองเข้าไปคุยกับพ่อของเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับแอบติดกล้องไว้ตามห้องต่างๆผู้คอยดูว่าคืนนี้จะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมเบลลี่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบว่าได้จากนั้นเธอก็รีบบอกทางไปที่ห้องนอนของพ่อให้ผู้เขาเวลา 17:17 ระหว่างที่ดาร์กกำลังเตรียมจะเคาะประตูเรียกพ่อของเบลลี่จังหวะนั้นอยู่ๆเชสเตอร์ Chester เขาก็พูดดักขึ้นมาว่าฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรไปคุยกับผู้ชายคนนั้นดีกว่าดาร์กพอได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าทำไมเชสเตอร์ Chester ก็ตอบว่าอารมณ์ของเขาดูเหมือนคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดาร์กพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เถียงเชสเตอร์ไปทันทีว่าพวกเราแค่จะเข้าไปคุยกับเขาเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพูดจบดาร์กเขาก็รีบเดินไปเคาะประตูเรียกพ่อของเบลลี่ทันทีเวลา 17:19 พอดาร์กเขายืนรออยู่หน้าประตูได้สักพักแล้วไม่ได้ยินเสียงคนตอบเขาเลยค่อยๆแง้มประตูเปิดเข้าไปดูและพอดาร์กไม่เห็นพ่อของเบลลี่อยู่ในห้องเขาเลยรีบจัดการแอบติดกล้องในห้องทันทีส่วนเชสเตอร์เขาก็บังเอิญเดินไปเจอตุ๊กตาที่ถูกตัดขาวางอยู่เชสเตอร์ Chester พอเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามเปิดลิ้นชักค้นดูของข้างในเขาก็บังเอิญไปค้นเจอทีวีเก่าๆซ่อนอยู่ข้างในแถมข้างๆกันก็มีเทปแปลกๆวางอยู่ด้วยเชสเตอร์ Chester พอเห็นแบบนั้นก็สงสัยว่าเทปนั้นมันมีอะไรเขาเลยลองหยิบเทปนั้นใส่เข้าไปในทีวีดูสักพักมันก็มีคลิปวิดีโอแปลกๆเด้งขึ้นมาโอ้ why are you touching his things what
แต่เชสเตอร์เขาก็ดูคลิปวิดีโอแปลกๆนั้นยังไม่ทันจะจบดาร์คเขาก็ไล่ออกไปซะก่อนเวลา 5:28 น.พวกเขาก็พากันเดินไปติดกล้องตามที่ต่างๆรอบๆบ้านเสร็จพวกเขาเลยกำลังจะเดินไปติดกล้องในห้องของเบลลี่ต่อเวลา 5:37 น.ระหว่างที่พวกเขาเดินไปขอประตูห้องเบลลี่เพื่อขอเข้าไปติดกล้องจังหวะนั้นอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงเบลลี่ร้องไห้ดังออกมาดาร์คพอดีนแบบนั้นเขาเลยค่อยๆเปิดประตูเข้าไปดูเขาก็เห็นเบลลี่เขานั่งร้องไห้อยู่ตรงมุมห้องเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างและพอพวกเขามองเข้าไปในห้องเห็นพ่อของเธอยืนอยู่ข้างเตียงพวกเขาก็ตกใจมากดาร์คพอเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามตะโกนถามพ่อของเบลลี่ไปว่าเขาเข้ามาทำอะไรในห้องของเบลลี่แต่พ่อของเธอก็ไม่ตอบแต่กลับพูดทิ้งท้ายไว้ว่าแค่อยากจะพูดว่าพ่อรักคุณจากนั้นพ่อของเบลลี่เขาก็หันมาบอกกับดาร์คว่าเธอเป็นแบบนี้ชอบให้พูดหวานๆดาร์คพอดีนแบบนั้นเขาเลยตอบพ่อของเบลลี่ไปว่าบางทีคุณควรกลับไปนอนซึ่งพ่อเบลลี่พอได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเดินกลับออกไปจากห้องนอนของเบลลี่เวลา 5:40 น.พอเชสเตอร์ได้เห็นพ่อของเบลลี่เขาก็รีบลากดาร์คออกมาถามทันทีว่าเขาเห็นพ่อของเบลลี่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ดาร์คก็ตอบว่าเขาเห็นแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเชสเตอร์พอได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเขาแน่ๆดาร์คพอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้เชสเตอร์หยุดพูดจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินวนกลับไปที่ห้องของเบลลี่ทันทีเวลา 5:43 น.ระหว่างที่ดาร์คเดินเข้าไปติดกล้องในห้องนอนของเบลลี่ส่วนเชสเตอร์เขาก็เดินไปสำรวจสิ่งของต่างๆที่วางอยู่ในห้องก็บังเอิญไปเจอรูปครอบครัวของเบลลี่วางอยู่เวลา 5:46 น.พอดาร์คติดกล้องในห้องของเบลลี่เสร็จเขาก็เดินมาบอกเธอว่าตอนนี้พวกเขาได้ติดกล้องทั่วบ้านของเธอครบหมดแล้วเบลลี่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามดาร์คว่าเขาคิดว่าพ่อของเธอจะพยายามเข้ามาหาเธอในตอนกลางคืนอีกไหมดาร์คก็ตอบว่าเขาไม่แน่ใจจริงๆเพราะพฤติกรรมของพ่อเธอดูเหมือนเป็นผู้ป่วยทางจิตผู้จบดาร์คก็บอกให้เบลลี่เข้านอนเพราะพรุ่งนี้เช้าพวกเขาต้องตื่นมาดูวิดีโอที่บันทึกไว้คืนนี้พร้อมกันผู้จบดาร์คกับเชสเตอร์ก็พากันเดินกลับออกมาจากห้องของเบลลี่ต่อมาในห้องนอนของพวกเขาระหว่างที่พวกเขากำลังเตรียมจะเข้านอนเชสเตอร์ Chester ก็ได้ถามดาร์คว่าพวกเราจะนอนในบ้านหลังนี้ได้ยังไงหลังจากที่ได้เห็นหน้าพ่อของเบลลี่ดาร์คพอได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดปลอบใจเชสเตอร์ประมาณว่านอนไปเถอะเพราะเดี๋ยวตอนเช้าพวกเขาต้องตื่นไปย้อนดูคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ผู้จบดาร์คก็เรียกเชสเตอร์เข้านอนหลังจากที่ทุกคนนอนหลับไปหมดแล้วกล้องก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนที่พ่อของเบลลี่เขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไว้ได้
4:53 ระหว่างที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ๆก็มีเสียงข้อความเด้งขึ้นมาลัวๆจนดาร์กตื่นขึ้นและพอดาร์กเห็นข้อความของเบลลี่ส่งมาขอความช่วยเหลือดาร์กก็รีบหันไปปลุกเชสเตอร์ทันทีแต่เชสเตอร์เขาก็ไม่ยอมตื่นดาร์กเขาเลยต้องเดินออกไปหาเบลลี่คนเดียวเวลา4:56ซึ่งพอดาร์กลองเดินเข้าไปดูเบลลี่ในห้องเขาก็เห็นข้าวของมันกระจัดกระจายแปลกๆแถมเบลลี่ก็ไม่ได้อยู่ในห้องด้วยดาร์กพอเห็นแบบนั้นก็พยายามตะโกนเรียกให้เชสเตอร์ตามมาแต่จังหวะที่ดาร์กกำลังจะเดินกลับไปหาเชสเตอร์จังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงข้อความดังขึ้นดาร์กพอได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามหาต้นเหตุของเสียงและพอดาร์กเจอโทรศัพท์ต้นเหตุเขาก็ตกใจมากพอเขาเห็นข้อความมากมายถูกส่งไปชวนผู้คนให้มาที่บ้านหลังนี้แถมดาร์กเขายังเดินไปเห็นพื้นในบ้านหลังนี้ยังถูกเจาะลึกลงเป็นรูขนาดใหญ่อีกตัดภาพมาที่เชสเตอร์ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นเชสเตอร์ Chester, เขาเลยรีบตะโกนถามว่านั่นใครเจ้าของเสียงแปลกๆก็ตอบกลับมาว่าเบลลี่แล้วมันก็พูดตอบว่าฉันต้องการขอความช่วยเหลือจากนั้นมันก็เรียกให้เชสเตอร์เดินเข้าไปหามันส่วนเชสเตอร์ที่กำลังสลึมสลืออยู่ก็เชื่อคิดว่าเป็นเบลลี่จริงๆเลยลุกขึ้นเดินเข้าไปหาซึ่งพอเชสเตอร์เดินเข้าไปใกล้มันก็พยายามจะดึงตัวเชสเตอร์ลงไปในรูเบลลี่ is that you come here Bailey? Air chest is streaming. What's happening? แต่โชคดีที่ดาววิ่งมาช่วยทันเชสเตอร์เลยหลุดออกมาได้จากนั้นพวกเขาก็วิ่งหนีออกไปขึ้นรถและรีบขับรถหนีกลับบ้านกันทันทีเลยนะครับ There was a hole in Bailey's closet and she's gone. Yo, we gotta get out of here, bro. Come on. Come on, get up. Come on. Come on. We gotta go.หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบกลับบ้านและพยายามติดต่อเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเบลลี่ทันทีเพื่อดูว่ามีใครได้ยินข่าวของเธอบ้างแต่กลับไม่มีใครตอบเลยนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ